สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคู่มันมวยไทยครับวันนี้มีผมกุมารดำชัยชนะทัศมีและคุณออสเคโอสมบูรณ์ศักดิ์พ่วงศิริครับรับหน้าที่บรรยายครับก็มากันที่เวทีมวยราชดำเนินเลยครับครับเป็นศึกใหม่ป้ายแดงครับศึกจิตเมืองนนท์แล้วนี่เป็นคู่เอกเลยนะครับนะครับโปรโมเตอร์สมจิตแว่นแก้วใหม่ป้ายแดงถอดด้ามเลยครับคุณออสครับประกบคู่มวยออกมาได้น่าชมน่าติดตามนี่เป็นคู่เอกครับเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดก็เป็นการพบกันระหว่างวันฉลองสิทธิ์ซ้อน้องครับเจอกับพลกิจชอชื่นกำมลพิกัดน้ำหนักนี่116ปอนด์เจอกันมารอบหนึ่งครับคู่นี้ทางด้านพลกิจพลิกเอาชนะมาได้ที่เวทีมวย7สีนี่มาแก้มือที่วิกแอร์ครับราชดำเนินมาดูประวัติกันก่อนเลยครับวันฉลองชื่อจริงว่าถาวรสุจันทามครับปีนี้อายุ25ครับสูง164บ้านเกิดนี่กาลสินค่าตัวไฟล์สุดนี่ได้ไว้ 70,000 บาทครับครับส่วนพลกิจครับก็จริงๆว่าพลกิจเนี่ยสาครครับปีนี้อายุ26ครับสูง165ครับบ้านเกิดนี่บางคล้าครับฉะเชิงเซาค่าตัวนี่ 80,000 บาทในไฟล์ล่าสุดครับคนแต่ริ้วโดยกำเนิดแน่มาถึงก็เอาเลยครับมาฉลองจะแตะรวมนี่เตะตลอดครับใครที่ไม่ทันนี่เสร็จเลยนะจะแตะรวมปั๊บแกเตะปุ๊บเลยเรียกว่าพิษสงรอบตัวครับซ้ายอันตรพาลแชมป์115ปอนด์ลูมินีกระชากมาจากเพื่อนรักอีกคนหนึ่งครับยกเพชรใช่ไหมยกเพชรสมองมากตะพุดรักกันไหมก็น่าจะรักกันนะโอ้โหโดนไปก่อนแล้วครับแกว่งเลยครับโดนเจาะขาไปวันฉลองนี่ปัจจุบันเป็นแชมป์2สถาบันเลยนะครับก็115ของลูมินีแล้วก็115ของช่อง7สีครับครับมี2เส้นเลยครับสีซ้อน้องนี่ดูแลโดยคุณชนุชทองประสมนะครับค่าตัวได้เท่าไหร่วันฉลองเอาไปเต็มๆครับเสียชนุไม่หักแม้แต่บาทเดียวโอ้โหเอาคืนนี่เอาคืนนี่เมื่อสักครู่โดนก่อนใช่ไหมครับนี่เอาคืนครับวันนี้รู้ทางกันเป็นอย่างดีครับซ้อมด้วยกันใช่ไหมเคยซ้อมด้วยกันด้วยด้วยกันด้วยครับเป็นค่ายพี่ค่ายน้องกันครับครับแต่วิถีทางมวยต้องเจอกันครับก็ต้องถือว่า2ค่ายนี้ก็เป็นเบอร์ต้นๆของภาคตะวันออกอ่ะคุณน็อตนะครับก็ต้องห้ามหันกันวันนี้ใครจะเป็นเบอร์1ครับดูจุดอ่อนของแต่ละฝ่ายเป็นอย่างดีเลยครับครับมานิ่งเลยครับวันฉลองไม่หือไม่อือครับสันติพงษ์กับเพชรใหม่สิทธิ์ซ้อนน้องขึ้นไปเป็นพี่เลี้ยงให้เลยคู่นี้ก็ต่อยเวทีเทพประสิทธิ์ออกหน้าจอ SMM TV บ่อยนะครับสันติพงษ์แล้วก็เพชรใหม่แข้งขวาก็พลกิจมีหมัดมาด้วยนะวันนี้วันฉลองครับนี่ครับเน้นหมัดมารู้ครับพลกิจเหนียวครับวงในนี่พลกิจที่โอ้โหใครๆก็กินแกยากเลยครับครับแต่เตะซ้ายได้แรงครับจังหวะนี้วันฉลองเอ้าโอ้ยบวกหมัดขวาหน้าสั่นเลยครับเสียหลักลงไปบ้างวันฉลองขึ้นมานี่เปิดมาเสมอพลกิจนะครับหมดยกแรกพลกิจได้เปรียบ3ต่อ2แล้วก็มีอาชีพวันฉลอง 50,000 เลยตั้งแต่ยกแรกก่อนโชคเอาไปเลยครับครับนี่ก็มีต่อยซ้ายแล้วก็เสียบเข้าไปยังโหดขนาดไหนซ้ายครับนี่เตะกันลืมเพื่อนเลยนะบนเวทีเนี่ยบนเวทีไม่มีเพื่อนครับลงไปค่อยเป็นเพื่อนกันครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับบนสังเวียนที่สู้กันขาดใจ2ปีที่แล้วนี่พลกิจเคยชนะมาครับวันนี้จะเป็นยังไงเอาละครับผ่านไปแล้วครับ2ยกครับวันฉลองยังนิ่งอยู่นะตอนนี้กลับมาเสมอวันฉลองครับคุณน็อตครับดูแล้วซ้ายอัตภานน่าจะมาแล้วนี่ครับปูซ้ายซ้ายก็มานี่อัดฉีดให้วันฉลองเพิ่มอีก 50,000 เป็น 100,000 ครับโอ้โหมากกว่าค่าตัวซะอีกครับนี่ครับซ้ายซ้ายขวาคืนมาครับทางด้านธุรกิจแต่โดนซ้ายคืนไปเกี่ยวล่างเกี่ยวล่างไม่ล้มด้วยครับ
โอ้โหคู่นี้นี่ทันกันแน่นอนครับเอาละพลกิจจับได้ครับจับได้นี่เป็นเรื่องเหมือนกันนะดูครับความเขี้ยวของพลกิจลายแขนแล้วครับขวางหน้าแต่ก็ตีไปเรื่อยๆครับพลกิจครับชกเหมือนไม่มีอะไรครับพลกิจแต่ว่าเหนียวเหลือเกินนี่ครับแข้งซ้ายวันฉลองเป็นมวยประเภทยืมตังค์แล้วไม่ค่อยให้นะฮะไม่ค่อยคืนนะเหนียวอ้าวอ้าวอันนั้นสไตล์เหนียวนี่แล้วคุณรอดโอ้โหเตะหลุดไปครับโดนเลยครับวันฉลองจังหวะนี้ล็อกได้ครับพลกิจตีขวาเสียบซ้ายโอ้โหเริ่มมาแล้วครับนี่ครับอาศัยบังเอาบังโอ้โหแล้วดูลูกอย่างเงี้ยก็ลูกเก่งเลยครับปัดขาไปง่ายๆเลยนะโอ้โหหัวทิ่มเลยก็เอาเกี่ยวเชือกช่วยด้วยครับไม่ดีซะแล้วครับวันฉลองครับกระตุกมาดูครับนี่ครับลูกเหลี่ยมของพลกิจเป็นคนที่เหลี่ยมจัดมากครับพลกิจนี่ครับนี่ครับโอ้โหอยู่ดีๆก็ลงครับโดนปัดขาล้มไปง่ายๆเลยครับโอ้โหแต่เหมือนจะมีแตกแล้วครับพลกิจคิ้วด้านขวาโอ้โหดอกสุดท้ายทิ่มขวาเข้าไปครับพลกิจโอ้โหมาถึงจุดนี้ต้องบอกว่าพลกิจนี่มั่นใจนะครับผู้ใหญ่ออสป้าเจริญสุขหัวหน้าคณะนี่ต้องว่าเทนเลยครับพลกิจได้ลูกเก่งเลยคุณน็อตนะลูกเหลี่ยมลูกปัดขาแบบนี้ครับล้มกิ้งล้มหงายเลยครับวันฉลองตอนนี้ความเป็นไปได้อยู่พลกิจ4ช่วงตัวครับมาดูยกที่4ครับนี่ครับไปอีกแล้วครับหัวทิ่มหัวตำแล้วก็ตอนนี้วันฉลองนี่ครับโดนอีกแก้ไม่ตกครับต้องบอกว่าแก้ไม่ตกครับลูกนี้ของวันฉลองเนี่ยกัดไม่ได้เลยครับจะแก้ยังไงครับจับอีกแล้วลงไหมลงครับโอ้โหเป็นกบไปแล้วครับวันฉลองตอนนี้หน้าทิ่มไปเลยครับตอนนี้นี่ไหลไปถึง8ทุ่งตัวก็มีแล้วนะครับต้องแก้แล้วครับวันฉลองจะแก้ยังไงวางแข้งซ้ายต้องมาทำสไตล์ตัวเองให้ได้ครับเตะซ้ายต่อยซ้ายโอ้ฉีดยาเป็นแสนวันนี้เงินลอยอยู่บนอากาศจะอยู่ที่จะคว้าหรือไม่คว้าครับวันฉลองมากินเข้าวงในเลยครับลูกถนัดแต่ได้เหมือนกันครับวันฉลองมาดูพลกิจเบียดอับเกี่ยวไม่ลงแล้วคราวนี้รู้แล้วครับน่าจะรู้จังหวะแล้วครับว่าจังหวะไหนจะเขี่ยต้องมีการเก่งขึ้นมาไม่ล้มอีกแล้วครับเตะซ้ายวันฉลองนี่ครับเตะขวาถ้าแข้งได้แบบนี้ก็คิดหนักแล้วครับเลยครับวันฉลองเสียบขวาเตะขวาหลุดไปพยายามเสียบมาครับพลกิจเตะขวาจับได้เกี่ยวไม่ล้มด้วยครับเอาแล้วครับวันฉลองชักจะดื้อแล้วครับเตะขวาจับได้คืนขวาเข้าไปโอ้โหแล้วดูครับเน้นๆเลยแล้วท่านี้มาแล้วครับโอ้เต้นเลยครับโอ้โหพลกิจดูอ่อนแรงลงไปเห็นชัดเลยแบบนี้ต้นยก4นี่พลกิจจะทำได้ดีเหลือเกินแต่ไปปลายนี่ต้องบอกว่าวันฉลองเหมาเลยนะโอ้แต่ถือว่าเป็นคู่ที่เดือดจริงๆหมดหรือเปล่ามาดูยกสุดท้ายกันเลยครับโอ้โหฉลองคลิกได้เปรียบ5ช่วงตัวครับไม่น่าเชื่อครับต้นยกนี่ยังเป็นรองอยู่หลายช่วงตัวยกสุดท้ายพลกิจยังไงครับจะทำยังไงโอ้โหทิศหลองครับตอนนี้ครับประคองแล้วครับคุมเกมแล้วครับโอ้โหจับแล้วตีไม่ได้นี่ก็ไลท์บอยครับจะบิดก็ไม่ลงแล้วกันนี่รู้ทันผมก็ทำผมไปเยอะครับ3ยกเนี่ยโดนหมัดไปหน่อยนึงครับธุรกิจล็อกทำอะไรไม่ได้ครับยก4นี่ไปรับแข้งมากไปหน่อยครับทางด้านธุรกิจโอ้แล้วดูแรงเรี่ยวแรงนี่หมดเลยครับโอ้โหคู่นี้ไม่น่าเชื่อครับโอ้ฉลองนี่ถ้าชนะรวยอะครับ106 107ต้องมีครับวันนี้ถ้าชนะนะครับเกือบ 200,000 นะครับเสียชนุบวกให้อีกอะโอ้โหครับหมดยกสุดท้ายครับดูครับโอ้โหเสียชนุนี่ดีใจนะครับ
ต้องบอกว่ามาเร่งปลายนะครับวันฉลองเนี่ยแล้วแตกด้วยพลกิจ14เข็มครับวันฉลองสิทธิ์ซ้อมน้องนะไม่น่ามีปัญหาครับกรรมการสมาร์ทรวมคะแนนชูมือให้กับวันฉลองสิทธิ์ซ้อมน้องครับชนะคะแนนพลกิจชอชิคกมลไปแบบแม่ประกาศท้ายๆนะ4947นะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเรา2คนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเท่ลุยลงตัว Isuzu D-Max V-Cross ใหม่